วัสดีครับวันนี้ทางช่องบันเทิงคนดังขอเสนอบี้ทันสภาพพาครอบครัวกลับบ้านเกิดเป่าเป่าเป่าเป้ได้เล่นน้ำตกช่วงนี้ครอบครัวชีมีเวลาอยู่ด้วยกันเต็มๆเพราะหัวหน้าครอบครัวอย่างบี้ทันสภาพก็ยังบินกลับไปทำงานที่เมืองจีนไม่ได้ก็เลยมีเวลาให้ครอบครัวเต็มที่ทั้งภรรยากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และลูกสาวทั้งสองน้องเป่าเป่ากับน้องเป่าเป้ลูกสาวคนเล็กและล่าสุดพ่อบี้ยังยกครอบครัวพากันกลับบ้านที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของบี้และได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เห็นเด็กๆได้ไปเล่นน้ำตกใช้ชีวิตแบบบ้านๆสบายๆดูบ้างเรียกว่านานๆจะเห็นภาพแบบนี้ของครอบครัวชีแถมเด็กๆก็ดูมีความสุขกันมากถึงขั้นน้องเป่าๆบอกว่าไม่อยากกลับบ้านกันเลยทีเดียวซึ่งกุ๊กกิ๊บเองนอกจากจะมีหน้าที่ยืนปัดยุงให้ลูกแล้วก็ยังคงทำหน้าที่อัพรูปลงโซเชียลด้วยทางทีมงานบันเทิงคนดังก็ขอให้ครอบครัวของบี้และกุ๊กกิ๊บมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ